ค่ะทองคำนะคะกับคุณภวันนวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภวันครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณผู้สะพงผู้สะพงค่ะค่ะทองรู้สึกว่าเราก็ทรงตัวใช่ไหมคะคุณผวันช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสายเวนะคะด้วยความที่ข่าวที่มากระทบเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนักแล้วก็ถึงแม้จะมีการประชุมของเฟดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ก็เป็นไปตามการคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยแกว่งตัวภายในอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อยู่ในกรอบที่แคบก็คืออาจจะเป็นวันจันทร์ย่อลงมาอังคารเบียดกลับขึ้นไปโดยที่กรอบลงสุดจะอยู่ที่$1,264 ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วก็ดาวต้านอยู่ที่1,285 ต่อทรอยซ์ออนซ์ก็ยังคงจะตั้งแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนี้ไปอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะเห็นมาตรการใดๆซึ่งเข้ามาซัพพอร์ตหรือมากดดันราคาทองคำให้เห็นชัดกว่าที่จะเป็นอยู่ถึงแม้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเลือกนายพาวเวลเนี่ยมาเป็นประธานเฟดคนถัดไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายชัดเจนถึงนายพาวเวลจะเป็นกลุ่มที่มาจากสายพิราบนะคะก็คงแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังคงเชื่อว่าเดือนธันวาคมก็น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะคงจะไม่ได้ปรับขึ้นรุนแรงอาจจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะอืมค่ะส่วนเรื่องการเมืองระหว่างประเทศช่วงนี้นี่มีอะไรต้องติดตามแล้วจะมาหนุนราคาทองหรือไม่อย่างไรไหมคะคุณภวันคะคงจะต้องเป็นข่าวของสเปนซึ่งจะมีการแยกตัวออกจากสเปนเนี่ยมือดูว่ามีความชัดเจนมากแค่ไหนแต่ถ้ามีข่าวมาเป็นระยะอาจจะต้องมีการรับข่าวเป็นระยะหลักให้มอนิเตอร์ตรงตัวเงินค่าเงินยูโรก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะมอนิเตอร์ได้ดีที่สุดเพราะว่าทองคำในช่วงนี้ระยะใกล้ก็คงจะแกว่งตัวไปตามค่าเงินยูโรถ้าเงินยูโรแข็งทองคำก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วก็ถ้าอ่อนเนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาแต่หลักๆวันนี้เนี่ยข่าวใหญ่ก็น่าจะให้โฟกัสไปที่ตัวนอนฟาร์มเทโรซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยประกาศอยู่ที่-33,000ครั้งเนี้ยคาดการถึง300,000กว่าถ้าเป็นไปตามคาดจริงๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะกดดันราคาทองคำได้ค่อนข้างเยอะแต่ในสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแรงแนวรับที่1,260เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงต้องดูว่าจะสามารถเบรกลงมาได้ไหมถ้าเบรกลงมาได้ก็ยังอย่างที่ที่ฉันเคยกล่าวคือแนวรับที่1,250ก็ยังคงเป็นแนวรับใหญ่อยู่จนกว่าจะเบรกลงมาถ้าเบรกลงมาได้ก็อาจจะมองเห็นมุมมองอีกอย่างนึงคืออาจจะเป็นมุมมองขาลงมาได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณภวันครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ